ตีไปที่ตลอดขยี้ครับที่ถอยหลังออกนี่คุณเราไม่ดับไฟจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่จะตีไปที่ตลอดขยี้ครับที่ถอยหลังออกนี่ครับทับน้ำสาธิตนะครับคือชื่อพวกผมใช้อยู่ครับนี่อย่างนี้สวยเลยน้ำช่วยฉีดไปเลยครับโอ้ยอยู่แล้วรองเท้าเซฟตี้นะครับที่มีหัวแบบค่อนข้างที่จะแข็งนะครับแก้งพอดีนะพี่แก้งพอดีเดินหน้ามาเดินหน้ามาครับแล้วก็หลุดสิของเรานายเราดูสิชอบไปเราเลิกเลยแบกเลยช่วยน้ำหนักมึงมีตุ๊กจ้าเชียงเมื่อกี้ปอเขือคือฟังมันบอกมันจะได้กระทืบ2เมตรมันเป็นกำไครคดดุนเนี่ยเดี๋ยวผมจะพุ่งฟันเนาะพอเปิดจะมาปุ๊บล้มคือความโครงการช่วยเหลือดับไฟป่าเนี่ยเราก็ทำมาหลายปีนะมาปีนี้เดือนนี้มาที่ดอยภูคาจังหวัดน่านนะก็มาให้ชาวบ้านมามีเจ้าหน้าที่มาสอนเรื่องการดับไฟยังไงการป้องกันไฟยังไงนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีที่ชาวบ้านจะได้มีประสบการณ์นะครับขอรับรองว่าร้อนมากไฟจริงๆร้อนมากกว่านี้นะเมื่อกี้ทดลองแล้วช่วยเรื่องดับไฟผมว่าช่วย
จิตสำนึกของชาวบ้านนะฮะให้มีความรู้สึกหวงแหนที่ไฟมากับป่าหมดนะก็ช่วยกันแล้วก็เจ้าหน้าที่ของกรมอุทยานกรมป่าไม้ต่างเขาก็พยายามนะรณรงค์ให้ชาวบ้านมานะหวงแหนป่าของเขานะฮะแต่มาที่นี่น่าชื่นใจนะอากาศดีป่าก็เยอะก็การช่วยเหลือของดับไฟป่าส่วนมากจะเป็นภาคเหนือกับภาคอีสานบางจังหวัดแต่ภาคเหนือน่าจะเยอะที่สุดนะที่เรามาช่วยนะครับอุปกรณ์การช่วยเหลือก็มีเครื่องมือดับไฟนะมีถังดับเพลิงมานะแล้วก็มีข้าวปลาอาหารที่เรามาช่วยนะข้าวที่กินได้แล้วก็มีชมรมร้านอาหารเอาข้าวมาช่วยเหลือชาวบ้านครั้งนี้นะอะไรแล้วแต่ที่เขาร้องขอมาอย่างรองเท้าการไฟก็มีโรงงานของสิงห์ทั่วประเทศไทยก็มาบริจาคให้พี่น้องได้ใส่กันการไฟได้แล้วก็กันอะไรหล่นทับได้เพราะมันแข็งมากนะครับหนักมากสถานการณ์ไฟป่าตอนนี้ที่นี่เริ่มน่าเป็นห่วงนะครับอันหนึ่งก็คือทางนี้จะมีการประกอบอาชีพทางเกษตรนะครับโดยวิธีการเตรียมการทางเกษตรด้วยการเผาสถานีควบคุมไฟป่าเองนะครับของอุทยานแห่งชาติดอยภูคาเองหรือแม้กระทั่งหน่วยที่เกี่ยวข้องกับป่านะครับก็ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิงลุกนะครับตามแนวทางที่ทางผู้บริหารได้สั่งการไว้ก็คือการสื่อสารเชิงลุกนะครับขอความอนุเคราะห์แล้วก็ยกระดับในการปฏิบัติการนะครับก็คือระดมสรรพกำลังทุกภาคส่วนนะครับทั้งภาคเอกชนส่วนราชการทุกภาคส่วนตำรวจทหารป่าไม้นะครับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับและที่สำคัญต่อท้ายก็คือการสร้างมีการส่วนร่วมที่นี่นะครับตอนนี้มีกลุ่มเครือภาคเอกชนของสิงห์อาสาของบริษัทบุญรอดบุรีนะครับที่ให้ความสำคัญมาจัดกิจกรรมสร้างองค์กรในระดับชุมชนก็คืออาสาสมัครสู้ไฟป่านะครับก็คือตัวแทนของชุมชนในพื้นที่ที่จะมาเฝ้าระวังร่วมกันกับหน่วยงานภาครัฐนะครับคือสำหรับบรรยากาศการท่องเที่ยวของจังหวัดน่านนะครับผมอยากจะเรียนให้ทราบว่าตอนนี้ตั้งแต่ตุลาปีที่แล้วจนกระทั่งถึงปัจจุบันเนี่ยการท่องเที่ยวของจังหวัดน่านเนี่ยกลับแล้วกลับคืนมาหรือว่ามีการฟื้นตัวเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดีนะครับถ้าดูจากตัวเลขจากการท่องเที่ยวในปี2565เนี่ยนะครับเรามีนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวจังหวัดน่านเนี่ยทั้งหมดเนี่ยประมาณ 1,327,000 คนนะครับรายได้จากการท่องเที่ยวเนี่ยประมาณ 3,000 ล้านบาทนะครับแล้วก็อัตราการเข้าพักเฉลี่ยโดยภาพรวมทั้งปีเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณสักเกือบ 70% นะครับถือว่าอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็มีการฟื้นตัวเนี่ยอยู่ในระดับดีหลังจากกุมภาไปแล้วเนี่ยมันเข้าสู่ช่วงฤดูร้อนนะครับปัญหาเรื่องหมอกควันต่างๆเนี่ยก็อาจจะมีส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวบ้างนะครับแต่ว่าการท่องเที่ยวของจังหวัดน่านเนี่ยฤดูร้อนเองเนี่ยเราจะมีแหล่งท่องเที่ยวเองที่ยังท่องเที่ยวได้เช่นการท่องเที่ยวริมน้ําเสน่ห์ริมน้ําเนี่ยเพราะว่าจังหวัดน่านเองเนี่ยเรามีแม่น้ําน่านเนี่ยเป็นแม่น้ําสําคัญฉะนั้นนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวน่านเองเนี่ยท่านสามารถที่ไปแวะในเรื่องของร้านกาแฟที่ติดริมน้ําไปพายคายักพายซับบอร์ดได้ตรงนี้ยังท่องเที่ยวได้อยู่นะครับและในขณะเดียวกันเองเนี่ยผมไม่อยากจะเรียนว่านักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจังหวัดน่านเนี่ยอย่าลืมในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาสภาพแวดล้อมของจังหวัดน่านนะครับเพราะว่าจังหวัดน่านเองเนี่ยเราเป็นเค้าเรียกนะเป็นต้นน้ําที่จะไหลลงสู่แม่น้ําเจ้าพระยาฉะนั้นต้นน้ําตัวนี้มีความสําคัญก็เลยอยากจะฝากว่านักท่องเที่ยวที่มาแล้วให้ช่วยกันในการที่จะดูแลสภาพแวดล้อมไม่ทิ้งขยะนะครับเป็นส่วนหนึ่งของนักท่องเที่ยวที่ดีครับจริงๆปัญหาเรื่องของ PM 2.5 เนี่ยนะครับตอนนี้ทางจังหวัดเองเนี่ยโดยเฉพาะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้มีการบูรณาการในการทํางานร่วมกันอย่างเข้มแข็งในการที่จะรองรับแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนนะครับในส่วนของททท.เองเนี่ยเราก็พยายามติดตามข้อมูลข่าวสารว่าตรงช่วงเนี้ยช่วงฤดูร้อนเนี่ยตรงไหนที่มันมีผลกระทบต่อเรื่อง PM 2.5 เราก็แนะนําท่องเที่ยวอย่าไปและตรงไหนเองที่มันไม่มีผลกระทบต่อนักท่องเที่ยวเราก็แนะนําให้นักเที่ยวไปเที่ยวตรงนั้นได้นะครับแล้วนักท่องเที่ยวที่กําลังวางแผนที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดน่านในช่วงฤดูร้อนเนี่ยท่านสามารถที่จะเข้ามาดูข้อมูลข่าวสารหรือว่าติดตามความเคลื่อนไหวในเรื่องของสถานการณ์หมอกควันได้ที่ททท.สํานักงานด้านก็ได้ครับ